สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับหลักการนะครับของการดําเนินชีวิตเนี่ยก็คือเน้นนะครับที่การสอนตนให้ได้นะการสอนตนให้ได้ก็คือพูดง่ายๆคืออะไรนะเป็นหนทางสู่ความสําเร็จนะอะไรเป็นหนทางที่นําไปสู่ความลุมเหลวเนี่ย ต้องสอนตนเองให้ได้ก่อนนะอย่างผมเนี่ยนะครับนะถ้าเริ่มจากอายุตอนเด็กๆตั้งแต่บรรยาชนเนี่ยนะก็สอนตนเองเตือนตนเองเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะครับพอเติบโต,ตขึ้นเรียนจบระดับปริญญาตรีนะศึกษาเรียนต่อนะครับปริญญาโทนะครับพอมาจบมาทารงานเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานนะจนกระทั่งมาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆทํา,าทให้มาทวนว่าตัวเองเนี่ยชีวิตต้องการอะไรกันแน่ นะครับก็ดําเนินชีวิตนะครับในสิ่งที่ตนเองต้องการจะเป็นนั่นเองนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ศึกษาเรื่องของจิตใจตนเองนะครับเอกแล้วว่าอบรมจิตใจตัวเองด้วยตนเองนะครับด้วยเส้นทางทานศีลส,สมาธิปัญญานะเมื่อได้ความรู้ได้ประสบการณ์ก็มาแบ่งปันเล่าเรื่องราวต่างๆนะนับตั้งแต่สมัยเรื่องของการศึกษาเ,าเรียนในวัยเด็ก มาถึงวัยทำงานจนถึงวัยกลางคนนะมาถึงวัยซึ่งอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เตรียมกเกษียณแล้วนั่นเองนะครับมาหลักการสำคัญก็คือว่าสอนตนให้ได้นะก่อนสอนคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวัยเด็กของผมเนี่ยเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนขยันหมั่นเพียรน,นะฝึกฝนอบรมตัวเองทางการศึกษาเราเรียนนะครับออชอบไปรู้นั่นเองนะก็เรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์เคมี นะพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์จนศึกษาระดับปริญญาตรีนั่นเองนะจนจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหลัานะน,นั้นเรื่องของการศึกษาเราเรียนเนี่ยผมผ่านมาหมดนะความยากลําบากในการศึกษาเราเรียนเรียนแข่งขันเรียนกดดันอะไรนี้ผ่านมาหมดละนะเวลามาสอนหนังสือเด็กๆจึงรู้เรื่องของการศึกษาเราเรียนดีนะครับเจอความทุกข์ความสับสนในสมัยของการทําากรงานนะตั้งแต่เรียนจบมาระดับปริญญาตรี จบวิทยาโทนะทำการงานตั้งแต่นะเป็นวิศวกรใหม่ๆม่มาจนถึงผู้บริหารระดับกลางนะครับก็เห็นความทุกข์นะความเขาเรียกว่าไม่สบายใจอะไรต่างๆนานานะจนมาศึกษาพุทธศาสนาจเจริญสติภาวนาจเจริญสมถะภาวนาจเจริญวิปัสสนาภาวนาเพียรพยายามที่จะอบรมจิตใจตัวเองนะสั่งสมบุญกุศลนะครับบนวิถีทางสายกลางอริยามมรคมีองค์8ประการนะจนเรียกว่า ความทุกข์ที่เคยมีมากมีหนักเนี่ยก็ทุเลาไปเยอะไปมากทีเดียวนะครับจึงมาเล่าแบ่งปันเป็นประสบการณ์นะครับไม่ได้มาสอนนะครับมาเล่าแบ่งปันเป็นประสบการณ์ส่วนวิถีการทําการงานนะครับชีวิตประจำวันเนี่ยนะก็คงไม่ได้ดีหรือว่าโดดเด่นกว่าใครนะครับแต่ก็ใช้ตามเส้นทางที่ตัวเองปรารถนานะเช่นเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาถ่ายทอด วิทยาการความรู้นะครับเล่าประสบการณ์ต่างๆนะครับการวิเคราะห์ผ่านมุมมองบูรณาการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกในการแลกเปลี่ยนซะมากกว่านะไม่ได้เป็นการมาถ่ายทอดมาสอนอะไรไม่ใช่นะครับมาเล่าประสบการณ์มุมมองที่ผมมองเห็นนะผ่านมุมมองบูรณาการการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางนั่นเองนะครับบูรการนี้ผมใช้มาตลอด นะครับเพราะนั้นสอนตนให้ได้ก่อนนะก่อนสอนคนอื่นนะครับไพราฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโทษนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะผมผ่านมาหมดแล้วลหะเรียนหนักเรียนยากอะไรพวกนี้นะก็มาถ่ายทอดสู่เด็กๆเ,กเกยาวชนมาหลาย10ปีแล้วนะตอนนี้ก็มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตก็ดีมุมมองบุรการก็ดี นะแก่ผู้ใหญ่นะแก่วัยทำงานนะซึ่งอาจจะจบเบียตีมาแล้วจบเนียโทมาแล้วเข้าสู่วัยทำงานอายุต้นๆน,น,นะครับ20กว่ากว่า30กว่ากว่านะสร้างเรือสร้างตัวอายุ40กว่ากว่าจนถึงนะเข้าสู่แล้ววัยใกล้เกษียณก็มีหรือกเกษียณไปแล้วก็มีนะครับก็มาเล่าแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยกันนั่นเองนะครับนะไม่มีการเขาเรียกว่าบอกนะครับว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด นะเพราะว่าแต่และคนเนี่ยก็จะมีทักษะความรู้ความสามารถอาชีพแตกต่างกันไปนะตั้งแต่พอเรียนจบมาแล้วแต่และคนก็จะประสบการชีวิตนะแตกต่างกันไปแต่ประสบการณ์เรื่องของจิตใจเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะเรื่องของความทุกข์นะเรื่องสาเหตุของการทําให้เกิดความทุกข์นะครับเรื่องของความดับทุกข์นะครับแล้วก็วิถีทางนะครับเหตุที่ทําให้ถึงความดับทุกข์เนี่ย สำหรับแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งอายุทั้งวัวยวุฒิคุณวุฒินะครับอาชีพหลากหลายเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างนะครับในเรื่องของความทุกขนะ์เรื่องเหตุของความทุกข์นะเรื่องความดับทุกข์แนละเหตุได้ถึงความดับทุกข์เรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะครับเรียกว่าได้หมดมันอยู่ที่ใจเลยนะครับส่วนเรื่องของวิชาการทางโลกอาชีพต่างๆอันนั้นแต่ละคนก็ เอาคุณธรรมทั้งหลายไปประยุกต์ใช้เอานะใช้บุญบาร,รมีทั้งหลายความเพียรความอดท,ทนไปสร้างเอานะในเรื่องของวิชาการทางโลกความสําเร็จทางโลกนะครับซึ่งผมก็คงนะไม่มีปัญญาความสามารถจะไปสอนนะวิชาการทางโลกความสําเร็จต่างหลายท่านได้แต่มาเล่าแบ่งปันนะเรื่องของอประสบการณ์ทางจิตวิญญาณประสบการณ์ของการฝึกอบรมพัฒนาจิตนะครับแล้วก็มุมมองบุญการนะครับมองผ่านโลกและชีวิต ผ่านที่ฝึกฝนมาได้ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ